สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนซิมออนไลน์ขั้นตอนแรกให้ไปที่ simk4.com ครับช่องชื่อผู้ใช้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนช่องรหัสผ่านใส่หมายเลขซิมบรรจุจากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับก็จะพบหน้าเมนูให้กดเมนูภาพรวมครับจากนั้นทำการเลื่อนลงด้านล่างจะพบหน้าเมนูซิมบรรจุให้กดหมายเลขซิมปันสุขที่ต้องการลงทะเบียนซิมจากนั้นให้เลือกเมนูลงทะเบียนซิมออนไลน์ครับขั้นตอนต่อมาจะพบหน้าเงื่อนไขในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้ทำการกดยอมรับเงื่อนไขครับขั้นตอนต่อมาจะเป็นการถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าและถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหลังหลังจากที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนครับก็จะพบหน้าข้อมูลขึ้นมาครับให้ทำการตรวจสอบข้อมูลกรอกข้อมูลหรือว่าแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับรหัสบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเน้นย้ำนะครับตรงนี้ให้ใส่เป็นคศหรือว่าคริสตศักราชนะครับรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยนะครับเบอร์ติดต่อให้ใส่เบอร์ติดต่อสำรองไว้ด้วยหากเกิดข้อผิดพลาดทางเจ้าที่จะได้ดำเนินการติดต่อกลับได้สะดวกหลังจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลครับขั้นตอนต่อมาจะเป็นการถ่ายรูปหน้าตรงแนะนำไม่สวมหมวกและใส่แว่นตานะครับหลังจากที่ถ่ายรูปหน้าตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตรวจสอบภาพถ่ายรอสักครู่หากระบบดำเนินการลงทะเบียนสำเร็จก็จะพบหน้าซิมปันสุขตรงนี้จะไม่มีเมนูลงทะเบียนซิมออนไลน์ครับสามารถใส่ซิมเข้าเครื่องโทรศัพท์เริ่มใช้งานได้เลยตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนซิมออนไลน์แล้วครับสวัสดีครับ